ผมคิดง่ายๆครับว่าเขาจนเพราะอะไรอ๋อจนเพราะรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายไงน้อยกว่ารายจ่ายจะอยู่ได้ยังไงไปกู้หนี้ยืมสินโดนดอกเบี้ยโดนทวงหนี้มันเกิดมาก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแล้วมีลูกมีเต้าก็เพิ่มรายจ่ายแต่รายได้ไม่เพิ่มแล้วจะทำยังไงเราจะต้องแก้ปัญหาว่าอ๋อแน่นอนครับต้องทำให้รายได้เขามากอันนี้เป็นปัญหาไอ้เป็นมันเป็นหลักไอ้กำปั้นทุบดินเลยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายถ้าเริ่มเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วยังไม่พอก็ต้องขยายโอกาสให้สร้างรายได้มากขึ้นอีกนั่นคือสิ่งที่เป็นสูตรสำเร็จในอดีตเป็นสูตรง่ายๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าท่านต้องรู้เท่าทันเศรษฐกิจทุนนิยมชอบหรือไม่ชอบเราอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยมเราจะต้องหาทางเข้าใจและสู้กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้นี่วันนี้เนี่ยที่ผมได้อดีตเนี่ยถึงปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมหลังจากที่ผมพยายามแก้แต่วันนี้ก็กลับไปที่เดิมก็คือว่าชาวบ้านไม่มีเงินในการจะมาทำทุนถ้าไม่มีเงินในทำทุนเนี่ยมันก็ลำบากที่จะไปทำอะไรไม่ว่าจะทำทุกอย่างก็ต้องใช้ทุนหมดจะเลี้ยงไก่ก็ใช้ทุนจะไปขายข้าวโพดในตลาดก็ต้องใช้ทุนการเข้าหาแหล่งทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งก่อนที่จะคิดว่าจะเพิ่มรายได้อย่างไรเอาละตอนนั้นเนี่ยเราได้มีการให้ธ.ก.ส.ลงไปทำงานกับประชาชนคือทำบัญชีอย่างง่ายๆเพื่อให้เขาลงบัญชีไปเลยว่าคุณมีรายได้อะไรบ้างครอบครัวนี้มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเขามานั่งดูกันว่าโอ้รายจ่ายมันมากกว่ารายได้มีอะไรที่ตัดได้ไหมเช่นเมียเข้าร้านทำผมสามีซื้อเหล้ากินพวกนี้ตัดออกตัดแล้วเป็นไงโอ้รายได้กับรายจ่ายรายได้ยังมากยังน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ก็ต้องคิดว่าจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้เขาได้ยังไงเช่นเขาทำนาช่วงระหว่างนาปลูกผักขายไหมตอนนั้นเนี่ยผมได้เริ่มทำเรื่องของโอท็อปเพราะว่าคนไทยมีทักษะแล้วก็ทุกตำบลเนี่ยจะมีของดีของเขาอยู่เขาก็เริ่มเอามาเราก็เริ่มช่วยเขาออกแบบผลิตภัณฑ์หาตลาดให้ในที่สุดเนี่ยโอท็อปก็นำระเบิดขึ้นมาก็เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเอาจนเขารายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วเขาอยู่ได้